แกะรอยผลประโยชน์มหาศาลในอัฟกานิสถานนะครับหลายท่านอาจจะเห็นแล้วว่าเหตุก,การณ์อัฟกานิสถานที่ตาลิบานเนี่ยเข้ามายึดครองเนี่ยมีความเป็นมาที่ซับซ้อนมากมายมีการเจราจาสันติภาพกับหลายประเทศนะครับอย่างตาลิบานเนี่ยมีการเจราจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกามาก่อนมีการหารือกับจีนมีการไปที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อตกลงสันติภาพกับหลายๆฝ่ายนะครับแต่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันให้ลงลึกไปกว่านั้นนะครับก็คือเรื่องผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นตัวสําคัญที่จะนํามาว่าทําไมอัฟกานิสถานถึงเปลี่ยนไปทําไมตาลิบันถึงจะเปลี่ยนไปและยอมเปิดรับต่างชาติมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทราบกันก็นกคืออัฟกานิสถานเนี่ยมีการประเมินว่าในอัฟกานิสถานเนี่ยมีสายแร่หายาก,ห,ายากหรือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง3ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ100ล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณ ของประเทศไทยเนี่ยงมื่อประมาณประจําจปีเนี่ยถึงสามสิบปีเลยนะครับซึ่งหากการเมืองสงบนะครับแล้วก็อัฟกานิสถานเนี่ยสามารถกลับมาเปิดประเทศนะครับก็จะมีการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาทาสมปทานเมืองแร่จะช่วยทําให้อัฟกานิสถานเนี่ยพลิกฟื้นนะครับจากประเทศยากจนเนี่ยกลายมาเป็นประเทศที่มีฐานะในระดับหนึ่งเลยเราลองดูกันนะครับตามแผนที่เราจะเห็นเลยว่าอัฟกานิสถานเนี่ยมีสายแร่อย,อยู่มากมายทั้งประเทศเลยทีนี้ลองมาดูนะครับภูมิทัศร์ของอัฟกานิสถาน อับกานิสถานเนี่ยไม่มีทางออกทะเลนะครับจึงต้องพึ่งเพื่อนบ้านอย่างอิรานแล้วก็ปากีสถานในขณะเดียวกันนะครับหากจะไปเชื่อมทางตอนเหนือเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องไปเชื่อมกับเส้นทางสายใหม่ใหม่หรือว่าโครงการวันเบลวันโรดของจีนก่อนหน้านี้นะครับรัฐบ,บาลอัฟกานิสถานเดิมเองก็ได้มีการหารือกับทางจีนมาตลอดในเรื่องของโครงการวันเบลวันโรดซึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นรัฐบ,บาลตาลิบันแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คงยังดําเนินต่อไป ขณะที่ท่าทีของจีนนะครับก็เป็นไปลักษณะว่าให้การหนุนหลังเรื่องเศรษฐกิจในอัฟกานิสถานหากว่าตาลีบันเนี่ยปกครองได้อย่างสันติแล้วก็ไม่ส่งเสริมกลุ่มก่อการร้ายให้มาแววงกัดจีนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ซินเจียงและจีนเองก็ให้คํามั่นนะครับว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลตาลีบันใหม่หากว่าตาลีบันเนี่ยทำตัวอยู่ในหลักการที่ควรจะเป็นด้านสหรัฐเองก็ไม่ได้มีท่าทีแข็งก้าวเหมือนในอดีตนะครับ ในเนไพโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยออกมาระบุเลยว่าหากตาลิบานเนี่ยสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีแล้วก็ไม่ยุ่งกับกลุ่มก่อการร้ายได้เนี่ยสหรัฐเองก็พร้อมที่จะทํางานร่วมมือกับรัฐบาลอัฟกานิสถานที่นําโดยตาลิบานเช่นกันนอกจาก2ประเทศมหาอำนาจแล้วนะครับกาตาเองเนี่ยซึ่งเป็นคนกลางที่ช่วยให้เกิดการเจราจาสานิภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและตาลิบานเองเนี่ยก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับและหากว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเข้าไปลงทุนในอัฟกานิสถาน ต่ตาลิบานเนี่ยยังปกครองแบบเดิมโดยการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะสุดโต่งเนี่ยมันก็จะทําให้การเมืองไม่สงบเพราะจะมีคนเนี่ยต่อต้านตลอดเวลาดังนั้นตาลิบานจึงต้องรับรองนะครับความสงบทางการเมืองเนี่ยให้กับนักลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียปากีสถานอิหร่านกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางในการเจราจาสันนิพาพหรือแม้กระทั่งชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งลึกๆแล้วเขาอาจจะมีดิวข้างหลังกันก็ได้อันนี้เราเองก็ไม่ทราบ สุดท้ายนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าผลประโยชน์ในอัฟกานิสถานเนี่ยมีมหาศาลนั่นคือสาเหตุว่าทาไมต่างชาติเนี่ยต่างหมายปองที่จะเข้ามาพัฒนาการเมืองแล้วต้องการให้อัฟกานิสถานเนี่ยมีความสงบแล้วก็ไม่มีความขัดแยง้งเพราะว่าหากตาริบาลเนี่ยปกครองได้อย่างสงบสุขเนี่ยแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งเนี่ยก็ย่อมจะทําให้อัฟกานิสถานเนี่ยกลายเป็นประเทศที่น่าจับตาของนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกครับ